หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์การดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมไม่ว่าในยุคสมัยใดล้วนต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันการพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยลำพังจึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันจากสังคมขนาดเล็กจนเกิดการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนปัจจัยการดำรงชีพจนกลายเป็นสังคมภูมิภาคและขยายตัวเป็นสังคมประเทศและสังคมโลกความจริงประการหนึ่งที่เกิดในสังคมมนุษย์คือแม้มนุษย์แต่ละคนจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความจำเป็นพื้นฐานหลายประการแต่ด้วยเหตุผลที่มนุษย์มีธรรมชาติและความต้องการที่แตกต่างกันเป็นเหตุของความขัดแย้งการแข่งแย่งแข่งขันการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวจนลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกันปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขหรือเกิดปัญหาระหว่างกันน้อยลงคือการสร้างมนุษยสัมพันธ์ความหมายของมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์มีความหมายกว้างเกี่ยวข้องและครอบคลุมถึงเรื่องของพฤติกรรมและการกระทําระหว่างบุคคลกับบุคคลบุคคลกับกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มอื่นๆซึ่งมองอย่างผิวเผินมนุษยสัมพันธ์น่าจะหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือการติดต่อเกี่ยวข้องกันระหว่างมนุษย์แต่ความเป็นจริงมนุษยสัมพันธ์มีความหมายแตกต่างออกไปและไม่อาจกำหนดคำนิยามหรือความหมายได้อย่างตายตัวเพราะมนุษยสัมพันธ์มีความหมายกว้างอันไม่อาจจำกัดขอบเขตได้มนุษยสัมพันธ์เมื่อแยกคำออกจากกันเพื่อพิจารณาความหมายของมนุษยสัมพันธ์จะมีความหมายดังนี้มนุษย์หมายถึงลักษณะความเป็นมนุษย์ลักษณะของมนุษยชาติบุคคลผู้มีจิตใจสูงสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์ผูกพันเกี่ยวข้องกันการติดต่อกันความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันของคนหรือสิ่งของมนุษยสัมพันธ์จึงหมายถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้มีจิตใจสูงหรือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งอยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันการศึกษาในเรื่องมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆได้แก่จิตวิทยาสังคมวิทยามนุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆที่ศึกษาเรื่องราวของพฤติกรรมการกระทําและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทางจิตวิทยามนุษยสัมพันธ์หมายถึงพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกต่อกันในระบบสังคมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันตามลักษณะของแต่ละบุคคลในทางสังคมวิทยาหมายถึงการโต้ตอบในการอยู่ร่วมกันภายในสังคมเดียวกันความสัมพันธ์เชื่อมโยงผสมผสานระหว่างชีวิตต่อชีวิตในสังคมซึ่งบางครั้งอาจมีทั้งความร่วมมือการแข่งขันและการต่อสู้กันนอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ไว้ในแง่มุมต่างๆดังนี้มนุษยสัมพันธ์คือศาสตร์และศิล
ว่าด้วยการเข้ากับคนได้มนุษยสัมพันธ์คือการเข้ากับคนเอาชนะใจคนและครองใจคนมนุษยสัมพันธ์คือศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขมนุษยสัมพันธ์คือวิชาที่จะครองใจคนโดยมีความมุ่งหมายให้บุคคลเหล่านั้นนับถือจงรักภักดีและให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยความเต็มใจโดยสรุปมนุษยสัมพันธ์คือการนำความรู้ในกระบวนการของศาสตร์อันหมายถึงหลักวิชาการสาขาต่างๆรวมทั้งการใช้ศิลปะอันหมายถึงการสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ด้วยวิชาการต่างๆเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทั้งในด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันอันจะนำไปสู่ความสำเร็จและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์ปรัชญาเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อซึ่งบุคคลยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตรวมถึงการแสวงหาความจริงการที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจะต้องรู้หลักปรัชญาเบื้องต้นและยึดถือเป็นแนวทางที่จะนำมาใช้ปฏิบัติอย่างเข้าใจและถูกต้องปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์เป็นแนวทางที่นำมาใช้ในการศึกษามนุษยสัมพันธ์โดยมีสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งจะประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานสำคัญดังนี้ 1. มนุษย์ทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันบุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละด้านทั้งรูปร่างหน้าตาสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกวัฒนธรรมนิสัยใจคอหรืออื่นทั้งนี้ย่อมได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมคือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากบรรพบุรุษและอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่แต่ละคนได้รับรู้หรือเรียนรู้ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างกันเพื่อจะสามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 2. การคำนึงถึงบุคคลแต่ละคนในลักษณะรวมหรือในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งหมายถึงเราต้องทำความเข้าใจบุคคลคนหนึ่งในทุกๆด้านไม่ใช่ลักษณะใดลักษณะหนึ่งของเขาทั้งนี้เพราะเราไม่อาจแยกศึกษาบุคคลออกเป็นส่วนย่อยๆแต่ละส่วนได้ควรทำความเข้าใจในทุกๆสิ่งไม่ว่ากายใจอารมณ์สติปัญญาหรือสิ่งอื่นๆที่ผสมผสานเป็นตัวเขาทั้งหมดจึงจะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และถูกต้องตามความเป็นจริง 3. พฤติกรรมของบุคคลย่อมมีสาเหตุเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นได้และจูงใจได้ทั้งนี้ในทางจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมมีสาเหตุมาจากความต้องการซึ่งเป็นแรงจูงใจชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในตัวของบุคคลหากเราสามารถใช้สิ่งจูงใจภายนอกเป็นหนทางสร้างความต้องการให้เกิดเป็นแรงจูงใจภายในและเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติงานในองค์การและความร่วมมือร่วมใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี
สี่มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันมีความสามารถมีความคิดสติปัญญาวัฒนธรรมความรับผิดชอบชั่วดีการให้เกียรติและเคารพในการปฏิบัติต่อกันและคำนึงถึงศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 5. แนวคิดทางด้านจิตวิทยาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจะครอบคลุมในเรื่องของความเข้าใจในพฤติกรรมแรงจูงใจขวัญกำลังใจทั้งของบุคคลและกลุ่มความเข้าใจในการกระทำและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มรูปแบบองค์กรขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมกฎหมายและทัศนคติต่างๆทั้งของบุคคลและของกลุ่มองค์การแนวคิดพื้นฐานหรือปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์จะเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของแนวคิด2ด้านเป็นหลักคือ 1. ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2. หลักการจูงใจเพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการหลักปรัชญาพื้นฐานทั้ง2ประการนี้สามารถนำไปใช้ในแนวคิดในการศึกษาและการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลดีทั้งในการอยู่ร่วมกันและการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์การต่อไปปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในด้านตัวบุคคลและสังคมเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการสร้างมนุษยสัมพันธ์จะมีจุดมุ่งหมายให้บุคคลปฏิบัติตนต่อกันเพื่อสร้างความสามัคคีรักใคร่สนิทสนมกันยอมรับนับถือซึ่งกันและกันเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นการศึกษามนุษยสัมพันธ์มีขอบเขตหัวข้อของเนื้อหาที่สำคัญได้แก่หนึ่งการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้ให้เข้าใจและยอมรับตนเองรู้จักตนเองอย่างถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี 2. การติดต่อสื่อสารเป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกลุ่มในสังคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันการติดต่อสื่อสารที่ดีจะก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีกลมเกลียวที่ดีในสังคม 3. การจูงใจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมซึ่งแสดงออกถึงความต้องการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งยังเป็นพลังผลักดันให้บุคคลมีแรงจูงใจในการทำงานและการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 4. ความรับผิดชอบซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายบุคคลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนรับผิดชอบต่อตนเองทั้งในบทบาทของผู้นำผู้ตามและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม 5. การเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหมายถึงความรู้สึกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นทำให้เข้าใจผู้อื่นไม่ว่าในเวลาทุกข์หรือสุขและจะช่วยให้การปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นไปในทางที่ดีด้วยความเข้าใจ
เอาใจใส่ต่อผู้อื่นเหมือนเช่นที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกันมนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์หมายถึงความรู้หรือวิทยาการที่สามารถศึกษาเรียนรู้หลักการต่างๆทางทฤษฎีได้และเป็นทั้งศีลคือการนำหลักการต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติจริงซึ่งจะต้องผ่านการฝึกฝนการสร้างทักษะในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประวัติความเป็นมาของมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์เริ่มสร้างสังคมและเรียนรู้ร่วมกันพึ่งพาอาศัยและติดต่อสัมพันธ์กันสันนิษฐานกันว่าการศึกษามนุษยสัมพันธ์เริ่มมีผู้สนใจอย่างจริงจังเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้แรงงานกับนายทุนหรือนายจ้างในสหรัฐอเมริกาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในยุโรปสภาพการทำงานของคนงานเลวร้ายคนงานทำงานหนักสุขภาพทรุดโทรมยากจนและขาดแคลนหลังจากนั้นเป็นเวลานานพอสมควรได้มีเจ้าของกิจการบางคนเริ่มสนใจปรับปรุงการทำงานและสวัสดิการของคนงานมากขึ้นเจ้าของโรงงานและนักอุตสาหกรรมชาวเวนชื่อโรเบิร์ตโอเวนเป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงด้านมนุษยสัมพันธ์ของโรงงานนับแต่ปีคริสต์ศักราช1800เขาเป็นคนแรกที่ยอมรับความแตกต่างด้านมนุษยธรรมของลูกจ้างแนะนำในเรื่องการรักษาความสะอาดการปฏิบัติที่เหมาะสมไม่เสพของมึนเมาปรับปรุงสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าเดิมและไม่ยอมรับเด็กเข้าทำงานบุคคลผู้นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการบริหารงานบุคคลซึ่งถือกันว่าการปฏิบัติของโรเบิร์ตโอเวนคือการเริ่มต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานต่อมาในปีคริสต์ศักราช1835แอนดรูว์ยูรีได้เขียนและตีพิมพ์แพร่หนังสือเรื่องปรัชญาแห่งงานอุตสาหกรรมโดยให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตอุตสาหกรรมได้แก่ปัจจัย3ประการคือเครื่องจักรกลการค้าพาณิชย์และปัจจัยมนุษย์เขาถือว่าปัจจัยด้านมนุษย์มีความสำคัญมากที่สุดเขาได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานการหยุดพักระหว่างทำงานการบริการด้านการรักษาพยาบาลและการแพทย์เมื่อคนงานมีการเจ็บป่วยจัดสวัสดิการต่างๆและให้ความเป็นกันเองกับคนงานมากขึ้นอย่างไรก็ตามแนวคิดของยูรียังไม่เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์มากนะระยะต่อมาคือประมาณปีคริสต์ศักราช1900บุคคลแรกที่ให้ความสนใจกับสภาพการทำงานของคนงานและได้ปรับปรุงการทำงานของคนงานจนได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์คือเฟรเดริก
วินสโลว์เทเลอร์แนวคิดของเทเลอร์มีหลักสำคัญในการดำเนินงาน3ประการคือ 1. พยายามคัดเลือกบุคคลที่ดีที่สุดเข้ามาทำงาน 2. ฝึกฝนให้ทำงานอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการเคลื่อนไหวอย่างประหยัดที่สุด 3. หาวิธีจูงใจให้ทำงานอย่างได้ผลโดยให้ค่าจ้างหรือเงินเดือนสูงแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ดีที่สุดการปรับปรุงการทำงานของเทเลอร์โดยใช้หลักดังกล่าวช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตของผลงานเพิ่มขึ้นทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่คนงานอีกด้วยถือได้ว่าหลักการของเทเลอร์เป็นการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับเจ้าของกิจการได้เป็นอย่างดียุคต่อมาได้มีผู้คิดวิธีการต่างๆเพื่อเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้นจนถึงปีคริสต์ศักราช1929เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเกิดภาวะตึงเครียดในการทำงานคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นมีการเคลื่อนไหวของกรรมกรในการเรียกร้องสิทธิสวัสดิการและความมั่นคงเพื่อให้การจัดตั้งสหพันธ์กรรมกรที่ถูกต้องตามกฎหมายเริ่มมีนักวิชาการทางด้านการบริหารหันมาสนใจในเรื่องพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเพิ่มมากขึ้นในระหว่างปีคริสต์ศักราช1920และปีคริสต์ศักราช1930มีผู้นำวิธีมนุษยนิยมมาใช้ในงานด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบุคคลผู้ให้ความสำคัญกับมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดีคือนักจิตวิทยาและอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อเอลตันเมโยการค้นพบของเขาคือเรื่องขวัญกำลังใจของคนงานและความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การสืบเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งเอลตันเมโยกับคณะผู้บริหารได้ทำการศึกษาค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้แก่แสงสีเสียงการจัดสถานที่และบรรยากาศในการทำงานว่ามีผลต่อการทำงานของคนงานหรือไม่โดยให้ชื่อว่าการศึกษาฮอร์ทอนโดยนำวิธีการศึกษาและทดลองทางจิตวิทยามาใช้ในกลุ่มพนักงานโดยเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่าง2กลุ่มคือกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมาใช้มีการใช้ตัวแปรต่างๆเช่นแสงสว่างการหยุดระหว่างทำงานเป็นต้นและได้บันทึกผลการทดลองไว้เป็นระยะปรากฏว่าตัวแปรเหล่านี้มีผลต่อการทำงานที่ไม่แตกต่างกันขอได้ทำการสัมภาษณ์คนงานและพบว่าคนงานต้องการความสะดวกสบายในการทำงานเพิ่มขึ้นและต้องการให้ตนมีความสำคัญให้ฝ่ายนายจ้างเห็นอกเห็นใจและให้ขวัญกำลังใจมากขึ้นคนงานก็จะตั้งใจทำงานและได้ผลงานสูงสุดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1936
เมโยได้เปิดสอนวิชามนุษยสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและต่อมาในปีคริสต์ศักราช1946มนุษยสัมพันธ์ก็เป็นวิชาบังคับในมหาวิทยาลัยซึ่งเน้นหลักแนวคิดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นได้ก็โดยวิธีการของมนุษยสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชามนุษยสัมพันธ์นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดการขาดแคลนแรงงานทำให้นักธุรกิจชั้นนำและนักวิชาการให้ความสนใจกับปัญหามนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมการทำงานในองค์การมากขึ้นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ซึ่งได้แพร่หลายในทุกองค์การทฤษฎีต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคต่อมาได้แก่ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคเกเกอร์ทฤษฎีมนุษยนิยมของมัสโลว์ซึ่งศึกษาเรื่องความต้องการของมนุษย์และทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เช่นทฤษฎี Z ซึ่งเป็นปรัชญาการทำงานของชาวญี่ปุ่นได้ชี้ให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์อย่างชัดมากขึ้นปัจจุบันโลกมนุษย์ได้ให้ความสนใจกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีการศึกษาวิชามนุษยสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวางในสาขาวิชาชีพต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมด้านมนุษยสัมพันธ์ให้กับผู้ทำงานในทุกระดับเช่นมนุษยสัมพันธ์ในองค์การมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหารเป็นต้นมนุษยสัมพันธ์เกิดขึ้นและวิวัฒนาการมาจากมูลเหตุสำคัญซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 1. การบริหารงานที่เล็งเห็นความสำคัญของคนงานและสิทธิอันชอบธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มคนงานที่มีเพิ่มมากขึ้น 2. คนงานส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นและมีการก่อตั้งสหภาพแรงงานในประเทศอุตสาหกรรมเพื่อให้รัฐบาลคุ้มครองแรงงานทำให้ผู้บริหารต้องหันมาใช้มนุษยสัมพันธ์มากขึ้น 3. จากผลการศึกษาวิจัยได้ค้นพบว่าผลผลิตของหน่วยงานจะเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาปรับปรุงด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์การธุรกิจ 4. ผู้บริหารยุคใหม่เชื่อว่ามนุษยสัมพันธ์ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในองค์การและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 5. การจูงใจคนงานอาจไม่ต้องใช้เงินหรือวัตถุสิ่งของแต่สามารถใช้มนุษยสัมพันธ์และการสร้างความพึงพอใจให้แก่คนงานเป็นสิ่งตอบแทนได้ต้นเหตุผลดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในองค์การอุตสาหกรรมและธุรกิจอย่างกว้างขวางมนุษยสัมพันธ์จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์การศึกษามนุษยสัมพันธ์เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นและการทำงานในองค์การจำเป็นต้องเข้าใจในองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย3ประการ 1. การรู้จักตนเองเราต้องศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองวิเคราะห์ตนเองทั้งข้อดีและข้อด้อยและพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองในทุกด้านเช่นสุขภาพความรู้ความสามารถ
อารมณ์ความรู้สึกมารยาทเพื่อหาวิธีการที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลและสังคม 2. ความเข้าใจในผู้อื่นเราต้องศึกษาผู้อื่นให้เข้าใจอย่างตรงแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นเรียนรู้และศึกษาผู้อื่นเพื่อให้สามารถเข้ากับผู้อื่นได้เราจะต้องเริ่มจากการรู้จักตนเองและยอมรับความสำคัญของผู้อื่นเป็นเรื่องยากต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนแต่เป็นสิ่งจำเป็นเราจึงต้องอาศัยการสังเกตปฏิกิริยาต่างๆของผู้อื่นด้วยความจริงใจและเต็มใจ 3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันโดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆที่บุคคลเกิดความพึงพอใจและยอมรับในเรื่องขนบธรรมเนียมรวมทั้งบุคคลหรือสิ่งอื่นซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมที่จะมีส่วนทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเกิดการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมทำให้บุคคลมีความสุขทั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือการยอมรับในหลักความจริงที่ว่าทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับย่อมแตกต่างกันด้วยจากรูปเป็นการศึกษาองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ทั้ง3ประการทำให้เราสามารถทำความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นซึ่งจะเป็นหนทางที่ถูกต้องในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในสังคมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์บุคคลควรศึกษาและทำความเข้าใจตนเองวิเคราะห์ตนเองทั้งข้อดีข้อด้อยโดยธรรมชาติมนุษย์มักมองเห็นตนเองแต่ในด้านดีและมองข้ามจุดบกพร่องไปหรือบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นซึ่งจุดบกพร่องเหล่านั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อบุคคลเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของตนเพื่อจะได้รู้สึกภาคภูมิใจมั่นใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเหตุผลดังกล่าวทำให้บุคคลสามารถเข้าใจผู้อื่นได้ว่าผู้อื่นย่อมมีข้อดีก็ได้เหมือนกันยอมรับว่าผู้อื่นและตนย่อมไม่เหมือนกันทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูของครอบครัวเมื่อสามารถยอมรับและเข้าใจผู้อื่นก็ย่อมมีผลทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีใจกว้างยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันสุดท้ายมนุษย์ในสังคมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมร่วมกันความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์เริ่มต้นในครอบครัวที่ทำงานและในสังคมที่มนุษย์ต้องอยู่อาศัยติดต่อสัมพันธ์และซึ่งพาซึ่งกันและกันการปฏิบัติตนต่อกันอย่างจริงใจและเข้าใจโดยอาศัยมนุษยสัมพันธ์ย่อมจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไปด้วยความราบรื่นอันจะนำไปสู่ความสงบสุขในสังคมมนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญทั้งต่อบุคคลและการทำงานร่วมกันในองค์การรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น4ด้านคือ
ด้านความสำคัญในการดำเนินชีวิตช่วยให้มนุษย์มีความมั่นคงปลอดภัยไม่โดดเดี่ยวมีการช่วยเหลือและป้องกันคุ้มครองซึ่งกันและกันช่วยให้มนุษย์ได้รับความรักและการยอมรับในสังคมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างดีความสำคัญในการบริหารงานปัจจัยด้านการบริหารถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคนซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมเกิดจากพนักงานในองค์การหากผู้บริหารได้ใช้หลักการจูงใจและหลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานย่อมจะเกิดผลดีและช่วยให้ประสบความสำเร็จความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมนุษยสัมพันธ์มีส่วนในการสร้างผลผลิตเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็นผลมาจากการจูงใจแชปแมนได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตขององค์การธุรกิจอุตสาหกรรมและองค์การของรัฐว่าจะต้องมีการนำมนุษยสัมพันธ์มาใช้ให้มากขึ้นเนื่องจากการทำงานดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยเฉพาะอาชีพบริการจึงจำเป็นต้องใช้มนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าการเพิ่มผลผลิตจะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้แก่พนักงานร่วมมือร่วมใจในการผลิตให้มากขึ้นความสำคัญทางการเมืองพรรคการเมืองที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนย่อมต้องสร้างความสำคัญอันดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งการทำงานของสมาชิกในกลุ่มและรัฐบาลต้องทำความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนเพื่อให้เกิดความประทับใจและร่วมมือร่วมใจให้เป็นที่ยอมรับและรักใคร่นับถือในหมู่ประชาชนต่อไปจุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์เดวิดกล่าวว่ามนุษยสัมพันธ์มีเป้าหมายที่สำคัญคือ 1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน 2. เพื่อให้บุคคลได้รับความพอใจในงานที่ตนกระทำ 3. เพื่อให้บุคคลทำงานได้บรรลุผลสำเร็จจุดมุ่งหมายอันแท้จริงของการสร้างมนุษยสัมพันธ์คือการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันทำให้การอยู่ร่วมกันมีความสงบสุขและสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงพอสรุปจุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์ได้ดังนี้ 1. การทำความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 2. ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและกันเกิดความร่วมมือร่วมใจกันในครอบครัวกลุ่มคนและในการทำงานร่วมกันในสังคม 3. ทำให้เกิดความรักใคร่นับถือไว้วางใจเลื่อมใสศรัทธาและนิยมยกย่องต่อกันช่วยให้การติดต่อสัมพันธ์กันเกิดความสุขร่วมกัน 4. ทำให้เกิดความพึงพอใจและร่วมมือกันในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆให้เกิดความราบรื่นซึ่งจะเป็นผลให้ลดปัญหาความขัดแย้งและช่วยให้การบริหารงานในองค์การมีประสิทธิภาพมนุษยสัมพันธ์เป็นศาสตร์และศิลป์มนุษยสัมพันธ์เป็นศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆได้แก่จิตวิทยาสังคมวิทยา
มนุษยวิทยาปรัชญาและศาสตร์อื่นๆผสมผสานกันเนื่องจากมีการศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและจัดอยู่ในสาขาด้านสังคมศาสตร์เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กลุ่มสังคมและการแสดงพฤติกรรมระหว่างกันในแง่ของศาสตร์เราสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างกว้างขวางเพื่อทำความเข้าใจและศึกษาเรียนรู้ในหลักการต่างๆของมนุษยสัมพันธ์เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สาเหตุของปัญหามนุษยสัมพันธ์ 1. การไม่รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันดูหมิ่นเหยียดหยามและไม่เห็นความสำคัญของผู้อื่น 2. การไม่ยอมรับนับถือผู้อื่นในด้านต่างๆเช่นวุฒิการศึกษาฐานะเศรษฐกิจเป็นต้น 3. การเห็นว่าตนเองเป็นคนสำคัญกว่าผู้อื่นคิดว่าตนเองมีความสามารถกว่าผู้อื่นถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่และไม่ยอมรับความเห็นของผู้อื่น 4. ผลประโยชน์ขัดกัน 5. การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ปกติขุ่นมัวเคร่งเครียดหงุดหงิดหรือเศร้าหมองทำให้อารมณ์ไม่แจ่มใสในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น 6.ความไม่ชอบพอเป็นการส่วนตัวในด้านรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอความประพฤติเป็นต้น 7. สาเหตุอื่นๆเช่นความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันรวมถึงความแตกต่างในด้านอื่นๆเช่นวัยฐานะระดับความรู้เป็นต้นสาเหตุเหล่านี้หากไม่มีการทำความเข้าใจและแก้ไขให้ถูกต้องย่อมเป็นอุปสรรคต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดผลในทางที่ดีจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 1. ทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติด้านต่างๆของมนุษย์ 2.ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 3. ทำให้เกิดความรักใคร่ศรัทธาและยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 4. ทำให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคมกับผู้อื่น 5. ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและในการอยู่ร่วมกัน 6. ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานสร้างความสามัคคีและความพึงพอใจในการทำงาน 7. ทำให้สังคมมีความสงบสุขเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน